อนนั้นในยุคของเขาสามารถพูดกันได้เลยว่าเป็นรอยัลสปายกรุ๊ปเพราะรอยัลสปายเนี่ยคุณอำนาจได้ส่งเสริมน้องๆเยอะแยะไม่ว่าจะเป็นแกรนด์เอ็กซ์เจเนเรชั่นมัมมี่บลูแองเจิลร็อกควีนตอนนั้นก็คือที่ไหนก็ตามทีคืออย่างที่บอกซื้อเหล้าแถมเบียร์พอมีรอยัลสปายปั๊บเขาเชื่อเครดิตก็เลยจัดวงเข้าไปเล่นสลับแต่ละแห่งแต่ละแห่งครับบนเส้นทางเอ็กซ์เพรสฉันมากับเพลงเกือบ50ปีมีเรื่องราวจะเล่าให้ฟังที่นี่กดไลค์กดแชร์ Subscribe วิทยาสุภพรโอภาส Official ที่นี่แน่นอนครับ